ตกนี่โคตรหนาวเลยพี่ผมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพี่ออฟพูดมาเรื่อยๆก่อนพี่ออฟครับผมฮัลโหลหนึ่งสองสามสสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวยังไงเราจะมีทีมงานคอยเช็คให้นะฮะวันนี้ก็เป็นเป็นแมตช์เปิดสนามนะฮะใน ATH League นะฮะซีซั่น2นะครับนะฮะเดี๋ยวยังไงเราจะมีทีมงานคอยเช็คให้นะฮะวันนี้ก็เป็นครับนัดเปิดสนามฮะแล้วคนที่จะมาเปิดสนามก็ตัดริบบิ้นนะให้กับซีซั่น2 ATH League ครับไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าของงานครับคุณพิชัยครับผมครับโอเคตบมือสักตบมือแล้วคนที่จะมาเปิดสนามครับอีกคนนะอีกคนนะที่จะมาเจอกับคุณพี่ชายของเราครับคือก็คือคุณโมเด็มใช่ไหมโมเด็มใช่ฮะคุณโมเด็มนะฮะครับผมอันนี้ไม่มีแรงอะของคนนี้ไม่เห็นแรงไม่มีแรงอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะไม่ค่อยได้เล่นในเซิร์ฟเซาท์อีสต์เอเชียมีแรงคือเป็นผู้เล่นที่ไม่เก่งครับดูอย่างเราครับมีกรอบมาสเตอร์นะฮะบอกบอกครับผมฐานะทางสังคมเราขนาดไหนครับผมลืมแนะนำตัวครับผมนายสวีทครับแล้วก็คุณหนุ่ยฮะคุณหนุ่ยแบลเล่ครับกรอบสีเหลืองๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าพี่ชัยนี่เล่นเก่งนะแต่ว่าเอ๊ะผมขอดูโปรไฟล์กันดูโปรไฟล์อ๋อทีมระดับมาสเตอร์ครับแต่ว่าแรงนั้นประมาณ11ไดมอนด์นะแต่ของโมเดมนี่ของโมเดมนี่ระดับมาสเตอร์ครับอันนั้นน่าจะสูสีฮะน่าจะสูสีแล้วเราจะมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับตอนนี้คุณหนุ่ยได้สอบถามไหมว่าผู้เล่นทั้งสองคนนั้นพร้อมไหมครับพี่ชายบอกโอเคพร้อมแล้วนี่ผมเช็คผู้เล่นก่อนนะครับนี่ผมเช็คผู้เล่นก่อนโอเคพร้อมแล้วฮะงั้นเดี๋ยวโมเดมบอกโอเคครับไปกันเลยนะฮะไม่ต้องรอแล้วครับไปครับผมแล้วเราก็จะเข้ามาดูครับในแมปแรกครับคือ Frozen Temple ครับทั้งสองคนนั้นเล่นอยู่ในเผ่าของเทอร์แลนด์ครับหรือเผ่ามนุษย์นั่นเองอ่ะคือ StarCraft 2นั้นจะมีอยู่3เผ่าครับคือเผ่ามนุษย์ครับเผ่าเอเลี่ยนแล้วก็เผ่าแมลงอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาครับยูนิตทหารชนิดนึงของฝั่งเผ่าเทอร์แลนด์ครับมันมีชื่อว่ามารีนเนี่ยและคุณหนุ่ยครับคุณหนุ่ยที่เป็นผู้ภาคหลักครับก็จะเป็นผู้เล่นเทเลนนะ เวลาคุณหนุ่ยเล่นเนี่ยเวลาเจอเทเลนนี่มันมีอะไรที่ต้องระวังต้องคิดนะครับเทเลนเหรอฮะต้องระวังริปเปอร์เลยฮะอย่างแรกต้องระวังริปเปอร์เป็นอย่างแรกเลยนะฮะโอเคนี่เป็นแบบ Frozen Temple นะครับพี่ออฟจับกล้องผมนะครับพี่ออฟจับได้ครับได้ครับพี่ออฟจับกล้องผมตอนที่ผมอยู่เทเลนด้านล่างนะฮะโอเคเราแนะนำผู้เล่นก่อนนะครับแนะนำก่อนว่านี่เป็นลีกนะฮะของพี่ชัยนะครับพี่ชัยก็ก่อตั้ง ATH League ขึ้นมานี่เป็นซีซั่น2นะครับก็นี่เป็นแมตช์เปิดสนามเลยเป็นแมตช์เปิดสนามของดิวิชั่น2นะครับเราจะแบ่งเป็น2ดิวิชั่นดิวิชั่น1กับดิวิชั่น2ดิวิชั่น1จะรวมคนเก่งที่สุดนะฮะระดับฝีมือรองลงมาก็จะมาอยู่ในดิวิชั่น2นะครับอันนี้เป็นเปิดสนามเลยนะฮะเป็นศึกดิวิชั่น2ระหว่างพี่ชัยนะฮะกับโมเด็มนะครับโอเคเรามาแนะนำผู้เล่นเลยนะครับผู้เล่นทางด้านล่างนะครับเป็นเทอร์แลนด์นะฮะเทอร์แลนด์สีฟ้านะครับก็พี่ชัยนะครับโอเคเอาไปนะทางด้านบนนะครับก็เป็นผู้เล่นเทเลนเหมือนกันนะเป็นเทเลนสีม่วงนะฮะโมเด็มนะฮะแต่ตอนนี้มีประเด็นแล้วครับพี่ออฟยังไงฮะเนี่ยประเด็นครับผมเห็นแล้วครับเป็นพ็อกซี่ฮะพ็อกซี่มาอะไรครับอย่างที่คุณหนุ่ยบอกเมื่อกี้ครับว่าสิ่งที่ต้องระวังนั้นคือริปเปอร์ครับแล้วใช่ครับน่าจะเป็นริปเปอร์ฮะเห็นเก็บแก๊สครับตอนนี้คุณพี่ชัยนั้นเข้ามาในเบียดของโมเด็มแล้วฮะเห็น2แก๊สเห็นอย่างนี้คาดการณ์ได้แล้วครับว่าโอ้โหโดนท็อกซี่แน่นอนรู้แล้วฮะพี่ชัยน่าจะรู้ไม่เห็นบ้านแหละครับท็อกซี่แน่นอนนะไม่เห็นเบส2เลยนะพี่ชัยแน่นอนนะฮะตอนนี้ดูปฏิกิริยาของพี่ชัยครับพี่ชัยจะลงแล้วฮะจะลงอะไรครับบังเกอร์นี่คุณหนุ่ยถ้าคุณหนุ่ยเจออย่างนี้คุณหนุ่ยจะลงอะไรผมต้องรีบออกริปเปอร์หรือว่าออกเฮเลียนนะฮะเพราะว่าจริงๆเราก็เดาไม่ได้ว่ามันจะมาทางด้านหน้าหรือด้านข้างครับเพราะว่าริปเปอร์มันกระโดดขึ้นมาได้ด้านข้างนะครับโอ้เราต้องแก้ทางนะฮะต้องออกยูนิตแก้ทางออกมาใช่เป็นมารีนครับพี่ชายนั้นเลือกเป็นเล่นมารีนฮะแล้วทางฝั่งของโมเด็มนั้นออกพ็อกซี่อีกอย่างนึงครับเป็นบาร์แลกฮะไม่เป็นแฟคทอรี่หรือเปล่า
โอ้เป็นมาแหลกครับเป็นมาแหลกถ้าเป็นซ้ำมาแหลกครับแต่ว่าริปเปอร์นั้นกำลังจะออกมาริปเปอร์แลนลี่มาที่ดูริปเปอร์จะแลนลี่มาที่ตรงด้านหน้านะครับไม่ได้เข้าไปเล่นไม่ได้เล่าลายที่เบสหนึ่งนะอาจจะรอปริมาณที่มากกว่าเดิมครับรอปริมาณที่มากกว่าเดิมใช่มาถ้ามีริปเปอร์ตัวแรกนะฮะเราดูริปเปอร์เป็นหลักนะฮะตอนนี้ครับริปเปอร์ครับต้องไม่ให้ตายฮะต้องไม่ให้ตายถ้าหากว่าจะเล่นแผนนี้ให้สำเร็จครับต้องรักษาริปเปอร์นั้นไม่ให้ตายนะมีทางพี่ชายแต่ตอนนี้กำลังแย่ครับหมูเลือดแดงแป๊ดเลยฮะยังเป็นเมนได้แล้วครับเรา3ตัวฮะพี่ชัยก็พยายามออกเฮเลียนมานะฮะแล้วก็ยังเป็นมาเรียนกับเฮเลียนนะฮะก็จริงๆอยู่ที่การไมโครลิปเปอร์นะของโมเด็มนะครับว่าจะไมโครได้ดีขนาดไหนตอนนี้มาแล้วฮะเฮเลียนก็มารอที่หน้าผานะฮะลิปเปอร์โดดมาเจอแน่นอนฮะเนี่ยโอ้แล้วครับไม่ขึ้นนะฮะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้นะฮะขึ้นไม่ได้ครับนิดเดียวฮะนิดเดียวเอาละฮะมองฮะจ้องฮะมาปุ๊บมีดักรออยู่ที่หน้าผาเลยมาถ้าเป็น4ตัวนะฮะแล้วตัวที่5กําลังจะออกมาครับตอนนี้ทางเบส2นี่โมเด็มก็มาสร้างมาแหลกไว้แล้วก็มีบังเกอร์นะฮะสร้างหน้าบ้านเรียกว่าจ่อกดดันฮาราสพี่ชัยหน้าดูนะฮะโมเด็มครับกดดันครับเล่นแบบที่ว่าเอาแล้วฮะลอยมาแล้วครับลองครับมา2ครับมา2ครับเอ๊ะมีอะไรเอ่ยโอ้ครับโอ้โยนครับใช้วิธีโยนนะฮะโยนเข้าไปแล้วได้เฮียเรียบไปครับแล้วขึ้นมาครับอู้เสียครับไม่คุ้มไม่คุ้มครับไม่คุ้มต้องโยนระเบิดครับโยนระเบิดขึ้นไปโอ้ยระเบิดขึ้นไปนั่นครับได้1ตัวครับเหลือ3ครับคือบาแหลกจะทำให้ได้วิชั่นนะฮะถ้าได้วิชั่นก็จะปาระเบิดขึ้นไปได้นะครับครับผมเหลือ2ตัวฮะเอาละฮะออกวางบาแหลกลงด้วยนะเอาโดนระเบิดตัวเองครับโอ้โหรีบไปหน่อยฮะตอนนี้ก็มารีนนั้นก็ตายหมดแล้วโอ้เหลือ1ตัวแล้วเหลือ1ตัวพยายามออกแทงมานะถ้าออกแทงได้ก็น่าจะดีเฟนซ์ได้นะครับสำหรับเทิร์นนี้นะฮะต้องดูว่าแทงออกมาทันหรือเปล่าขนาดไหนนะฮะแล้วก็ดูครับสีแดงครับกลางโอ้โหไปครับรีบกลางนะฮะยิงเลยฮะยิงเลยฮะคือสามารถกดดันให้คู่ต่อสู้นั้นไม่สามารถออกเวท2ได้ครับแต่ว่าฝั่งไปเองก็ออกเวท2ไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าเงินนั้นลอยไปที่800แล้วฮะ อ่ะครับพี่ชายนั้นสามารถที่จะเหนียวฮะเหนียวดีเฟนซ์ได้ครับดีเฟนซ์ได้นะพี่ชายพี่ชัยเอาตอนนี้ครับเป็นซีแท้งครับแล้วก็มีมารีน2คนครับที่อยู่ในมิลิแวร์ครับตอนนี้ทางโมเดมก็ไปออกเบส2ทางด้านหน้านะฮะที่จริงๆควรจะเป็นเบส3นะครับปกติในแมปโพสเซนเทมเพิลนี่ส่วนใหญ่จะออกเบสกันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาตรงนี้ทีนี้ทางโมเดมมาออกเบส3ออกเบส2ในตำแหน่งเบส3ก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องดูนะฮะว่าเมดแวร์ชุดนี้นี่พี่ชัยจะเอาคืนได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะเมื่อกี้โดนปวดฮาราตั้งแต่ไปโดนทาร่าแต่ต้นเกมนะฮะด้วยริปเปอร์โอ้ครับดูนะครับ USB ครับเอา USB นั้นมาสู้ฮะได้ครับเอาขึ้นไหมเก็บไหมฮะเก็บครับเทคนิคดีฮะแต่ตอนนี้จะแย่แล้วครับ USB นั้นตายไปเรื่อยครับโอ้น้อยครับเหลือน้อยมากตอนนี้เวอร์เกอร์คิวนี่ทางชายดำนะครับเกมแรกจะเก็บไปได้ก่อนหรือเปล่าชายดำนะเวอร์เกอร์คิวนี่ทับพายก็นำนะนำเยอะมากครับนำเยอะมากครับอาร์มี่ก็นำนะตอนนี้ต้องดูนะโอ้ครับยูนิตรวมนั้นทางฝั่งโมเด็มที่พลาดฮะเล่นพ็อกซี่บาแหลก3มันนั้นพลาดครับถ้าไม่เหลือยูนิตปริมาณที่น้อยกว่ามากครับตอนนี้ทางพี่ชายก็มีแทงค์นะฮะก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับการเป็นแมตช์ระหว่าง TVT เนี่ยมีแทงค์ก็จะอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแทงเป็นยูนิตคุมโซนที่ดีฮะใช่ตอนนี้โมเด็มก็เรียกว่าต้องแทบจะเริ่มเซตอัพกันใหม่นะฮะทางโมเด็มต้องเหมือนเริ่มตั้งกันใหม่เลยนะครับแล้วก็ทางโมเด็มก็ยังมีนะฮะมีดาบย่องอกอยู่นะมีบังเกอร์อยู่ที่เบส2นะฮะถ้ามาเดินสูงๆนี่โดนยิงโดนบังเกอร์ยิงเล่นนะฮะโอเคบังเกอร์พังนะฮะเป็นมาริเดอร์นะเป็นมาริเดอร์นะโอ้โหแล้วมาริเดอร์ก็ไม่ไหวตอนนี้พี่ชัยได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะถ้าดูจากอาร์มี่ยูนิตนะฮะว่าอาร์มี่พี่ชัย26นะส่วนโมเดมนี่อาร์มี่อยู่แค่8นะถ้าลุยกันตรงๆนี่พังแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าครับถ้าปล่อยเวลาไปอีกนานยิ่งไม่ดีสำหรับโมเดมครับครับโมเดมก็นะฮะเอาวินโดไมล์มานะครับเผื่อว่าจะได้เผื่อจะพี่ชัยจะเดินสุ่มสี่สุ่มห้ามาโดนนะฮะเอาละครับต้องดูนี่นะเป็นอ้อมฮะเรียกอ้อมครับตอนนี้หนักมากนะโมเดมนั้นหนักมากเนื่องจากว่าตามทุกอย่างครับ
ยูนิตก็ตามฮะทหารก็ตามครับเอาแล้วครับชายลงก็ได้ฮะมาแล้วครับซีแทงครับแล้วยกเบส3กลางมายกเบส2หนีนะฮะไม่ใช่ทำไงต่อบายไม่อยู่แล้วแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยการดรอปซีแทงนี่ปวดหัวมากครับสำหรับTBT ไมโครการดรอปดีเอาแล้วฮะเอาวาลีขึ้นมาช่วยแทบจะไม่ต้องกดอะไรมากทีเนี้ยมีกลยุทธ์เนี่ยการวางตำแหน่งหรือพื้นที่ในการโจมตีส่งผลสำคัญครับว่าตรงไหนตัวเองได้เปลี่ยนดีจีไปครับเกมแรกนะครับคุณพี่ชัยนั้นก็เก็บชัยชนะไปได้ก็เรียกว่าแบบนี้ก็คือต้นเกมเนี่ยทางโมเด็มก็ไปพ็อกซี่นะฮะเป็น3แหลกเลยนะ 2-3 แหลกเลยลิปเปอร์นะครับก็ผมว่าก็ปวดได้นิดนึงนะฮะแต่สุดท้ายทางวิชัยก็มีแทงขึ้นมากันเพราะกันได้สำเร็จคราวนี้ก็อาร์มี่ยูนิตแล้วก็ซัพพลายต่างๆนะก็ขึ้นนำโมเด็มนะฮะจนเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากนะฮะดูไม่ยากสักเท่าไหร่ต่อไปเป็นแมตช์ที่สองน่าเสียดายน่าเสียดายกลายเป็นแมตช์ที่สองนะฮะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะพลาดตรงที่ว่า SCV ของพี่ชัยสามารถเข้าไปเช็คเบียดได้พอเข้าไปได้ปุ๊บนี้อ่านเกมออกปุ๊บรีบลงแฟคทอรี่เลยใช่เพื่อเอาเฮเลียนออกมาคือตอนนั้นนี่คือมีอะไรออกมาให้หมดครับเพราะโดนเล่นเร็วแล้วคิงเซจองใช่ไหมครับคุณหน่วยครับใช่เป็นแมปที่2จะเป็นคิงเซจองนะครับแล้วก็แมปถ้าเสมอกันแมปที่3จะเป็นฟรอสต์ LE นะฮะอ๋อแมปใหญ่ใช่ไหมเราจะดูไหมฮะว่าเกมที่3นั้นจะมีหรือเปล่าครับเราต้องดูกันอีกทีว่าเกมนี้คุณโมเดมนั้นจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพื่อทำคะแนนเสมอหรือไม่ฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยนะฮะเป็นเกมที่2นะครับเดี๋ยวถามผู้เล่นก่อนคือปกติเราเล่นดูเทเลนประทะกันเนี่ยมันช้านะมันช้ามันจะค่อยขยับเพราะมันเป็นแบบยูนิตคุมโซนเนี่ยใช่แต่เมื่อกี้นี่เร็วฮะโอเคเร็วเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่า3แหลกพ็อกซี่ใช่คือมันเป็นการเล่นลัสเนี่ยคือถ้าพลาดก็โอกาสแพ้นี่สูงเลยคือเทอร์แลนด์ TVT เนี่ยเทอร์แลนด์เจอเทอร์แลนด์เนี่ยการส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าออกเบส2กันนะต้นเกมเพราะว่ามันถ้ามีแทงค์มาเนี่ยแบบเบสเดียว2แก๊สแล้วถ้าแบบดรอปแทงค์มานี่ถ้าไปออกเบส2นี่วุ่นวายปวดเลยแหละนะฮะโอเคนะฮะเป็นแมปที่2นะฮะเดี๋ยวพึ่งนะ Base of 3แล้วก็เมื่อกี้พี่ชัยนำโอเคพี่ชัยนำนะฮะโอเคก็เป็นแมปที่2นะเป็นแมปคิงเซจองนะสำหรับเกมแรกก็พี่ชัยก็เอาชนะไปได้นะตอนนี้ก็เป็นเกมที่2แมปคิงเซจองพี่ชัยก็อยู่ด้านบนนะฮะพี่ชัยเป็นเทอร์แลนด์นะฮะสีฟ้านะอยู่ทางด้านบนนะครับคู่แข่งของพี่ชัยนะก็เป็นเผ่าเทอร์แลนด์เหมือนกันนะฮะโมเด็มนะฮะหรือเป็นสนุกคนเดิมนะครับเป็นเทอร์แลนด์สีม่วงนะฮะมีรายชื่อคนนี้สนุกโมเด็มพบพี่ชัยนี่สเกาเร็วเลยนะคราวนี้สเกาเลยครับเนื่องจากครับเมื่อกี้นี้สเกานั้นทำให้ส่งผลกับการอ่านเกมมากอะก็เลยส่งไปอีกว่าเฮ้ยสไตล์เทอร์แลนด์มือหนึ่งของประเทศไทยบอกไว้ว่าถ้าทีวีทีนี่ต้องแบบต้องสเกาให้เร็วเลยเพราะว่าต้องสไตล์บอกว่าต้องส่ง SCV ไปอย่างเร็วเลยเคยบอกไว้นะครับดูนะฮะคือการสเกาเนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลเนี่ยมันหมายถึงการโจมตีอย่างหนึ่งก็ได้เป็นการโจมตีด้านกลยุทธ์เนี่ยตอนนี้พี่ชายก็เห็นถ้าออกบาแรกปกติใช่ไหมไปคุยกับบาแรกหน่อยหรือได้มีแก๊สหรอมีแก๊สนะฮะมีแก๊สหนึ่งนะฮะก็น่าจะเป็นปกตินะฮะยังไม่มีอะไรโอเคเห็นแล้วเล่นอะไรเห็นแล้วคือการเล่นจาคามครับการอ่านเกมนี่มีความสำคัญมากๆครับเนื่องจากว่ามันจะทำให้รู้ว่าตัวเองจะเล่นอะไรต่อยังไงวางแผนยังไงออกยูนิตตัวอะไรครับบางคนนะที่ดูเล่นเกมสตาร์คราฟต์แล้วดูไม่เข้าใจอ่ะต้องบอกว่าคือเขาคิดกันแบบเป็นยิ่งกว่าวินาทีอ่ะ
คิดตลอดเวลาเพื่อที่จะทำทุกวิธีทางให้ตัวเองนั้นชนะตอนนี้ทั้งคู่ก็ออกลิปเปอร์มานะฮะเดี๋ยวเราจะได้ลิปเปอร์ทางพี่ชัยก็มานะฮะลิปเปอร์ทางโมเด็มก็มานะฮะไม่รู้จะจ้าเอกันไหมนะฮะหรือว่าจะไปคนละทางนะครับจ้าเอลิปเปอร์ครับลิปเปอร์ประธานลิปเปอร์รู้ไหมดูนะฮะเพราะว่าเอาแล้วฮะน่าจะเจอกันนะฮะเอาแล้วฮะชายยิงก่อนนะชายยิงก่อนนะฮะเอาแล้วฮะโมเด็มไปไหนฮะวิ่งครับวิ่งครับโดนยิงก่อนนี่ไม่ดีอ่ะโอ้ขึ้นด้านบนครับแม่ฉลาดครับฉลาดครับพอขึ้นด้านบนนี่ตัวอยู่ข้างล่างนั้นไม่เห็นนะเพื่อจะโดนยิงลิปเปอร์ไล่ล่าไปก่อนนะฮะงานผมวางระเบิดดาครับแต่ก็ไม่ได้ผลครับแยกย้ายกันนะทักทายกันนิดหน่อยนะฮะแล้วเลือดก็เต็มกันทั้งคู่อะตอนนี้ทั้งพิชัยออกเบส2นะฮะทางโอเคทางโมเด็มก็สร้างเบส2อยู่นะฮะก็ไล่เลี่ยกันนะครับเวลานี้ทางพิชัยทางพิชัยขึ้นเป็นแฟคทอรี่นะฮะแล้วก็ทางบาแลกก็ติดรีแอคเตอร์นะฮะส่วนทางโมเด็มนี่เล่นอะไรฮะเนี่ยโอ้2 3เป็นบาแลก3หรือเปล่าครับ3บาแลกฮะและ1แฟคทอรี่ฮะแฟคทอรี่นะน่าจะเป็นโอ้เป็นอัพสตรีมครับมาแล้วฮะน่าจะเป็นมารีซิตแทงนะครับเดี๋ยวจะวุ่นนิดนึงนะฮะไมโครริปเปอร์ดีนี่น่าจะได้ FPV หลายตัวเหมือนกันนะฮะโอ้ได้เยอะครับได้เยอะครับริปเปอร์ตัวหนึ่งนั้นตัวสีแดงครับเลือดแดงครับมาสเกลต่อนะฮะรีเจนเลือดค่อยๆขึ้นมาครับโอ้โหฮะแถวบ้านผมเรียกฟงไงอย่างนี้ฟงฟงฟงอะไรครับกระเด็นครับผมกระเด็นต้องมีซับนะฮะพี่ออฟริปเปอร์ริปเปอร์โอ้ริปเปอร์ตาย2นะฮะวันนี้ครับภาษาอาเซียนมาละคำนะตอนนี้ก็ทุกอย่างก็สูสีกันครับใกล้ๆเคียงกันนะเดี๋ยวต้องดูนะฮะตอนนี้ทางโมเด็มนี่อัพสตรีมนะฮะสตรีมนะฮะเอฟแฟคทอรี่ออกอะไรเอ่ยแฟคทอรี่ออกเป็นซิทแทงครับน่าจะเป็นมารีซิตแทงนะมารีซิตแทงจริงอ่ะแล้วใช้มิดิแบกในการเคลื่อนย้ายคือมันทรงพลังมากมารีซิตแทงเนี่ยเพื่อให้ซิตแทงนั้นคุมโซนครับส่วนมารีนั้นก็ยิงที่อยู่ในโซนของซิตแทงอ่ะนี่ทางพี่ชายแล้วแล้วพี่ชายนั้นส่งมารีนมาฮะแปดตัวครับแปดตัวชายส่งมารีนนะฮะแต่ทางโมเด็มส่งอะไรออกไปฮะเนี่ยส่งมารีนจะเอาเห็นกันไหมเนี่ยเอาสวนด้วยสวนครับโปรยลงมานะครับโมเด็มกลับไหมโมเด็มโมเด็มไม่กลับครับโมเด็มไม่กลับครับไม่มียูนิตการ์ดได้นะโมเด็มตอนนี้มีแทงกันไหมฮะมีแทงก็มีแทงครับยังไงฮะการช็อตนี้ยังไงครับเบียดสองเบียดสองจะแตกครับเหลืองนะครับยังนิ่งอยู่ฮะยังนิ่งอยู่ยิงไม่ถึงไหวไหมไหวไหมครับไหวไหมครับโอ้ไหวครับไหวครับไปดูทางด้านหน้านั้นของฝั่งคุณพิชัยนั้นโดดบุกครับแล้วซีแทงกำลังจะกลางออกมาฮะกลางครับใครกลางก่อนได้เปรียบครับโอ้พิชัยกลางก่อนครับแต่ว่าโดนมารีมาชิดตัวครับโมเดสเก็บอะไรฮะเก็บซีแทงไม่ได้ครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยครับทำได้ดีครับคราวนี้รอบนี้คุณโมเด็มนั้นทำได้ดีแต่ครับACB นั้นยังสูสีกันอยู่อันนี้ก็ต้องซ่อมนะฮะทางโมเด็มก็ต้องซ่อมเบส2นะฮะเมื่อกี้เบส2มีลิเบอเรเตอร์ป่ะครับวงอะไรฮะลิเบอเรเตอร์ครับแล้วยิงเข้าครับได้ไป2ตัวครับจะชิงอีกครับแต่วงมันไม่ถึงถ้าเดินผ่านมารีนไหมผ่านมารีน2ครับโอ้โหแล้วยิงเข้าไปครับ3ตัวครับโอ้ล่วงครับโอ้ตายยกนี้ครับผมไม่ต้องเก็บกองดำเอาละฮะโมเด็มนำนิดนึงนะฮะตอนนี้อาร์มี่นะฮะโมเด็มจะใช้จังหวะนี้เข้าหรือเปล่าฮะเพราะว่ามีแทงอยู่ด้วยนะเข้าไหมครับจะเข้าครับมีแทงฮะมีมิดแวกด้วยครับใช่ครับไม่เอาแทงไปแล้วฮะโมเด็มโมเด็มไม่เอาแทงไปด้วยแล้วฮะอย่าลืมฉันนะอย่าลืมฉันไม่เอาแทงไปด้วยแล้วฮะโอ้เล่นลิปเปอร์เลเตอร์มากลางแหวนได้ทันครับแต่แทงจะยิงไกลนะฮะได้วิชั่นตรงนี้นะฮะยิงขึ้นมาเอาละฮะแล้วยิงเข้าที่ลิปเปอร์เลเตอร์ครับอุ้ยได้ครับเอาละ
นี่ครับปัญหาของการโดนคุมโซนหน้าบ้านครับตอนนี้ทางพี่ชัยไม่มีมิชชั่นทางอากาศนะครับเพราะว่าไม่มีไวกิ้งไม่มีเมดูแบกนะแต่ทางโมเดมมีเมดูแบกนะฮะซึ่งเข้าทางโยกครับจะโยกไหมฮะกูยิงถึงครับยิงถึงครับต้องขยับแล้วฮะขยับครับขยับถอยฮะแล้วซีดแท้งครับ2คันนั้นมาแล้วครับใครจะหมดก่อนครับใครจะหมดก่อนครับโมเดมหมดก่อนแล้วแต่ว่ามีเตอร์เติมฮะมีมาเติมนะไวกิ้งมานะพี่ชายออกเป็นไวกิ้งนะฮะจะมาคุมอากาศนิดนึงนะฮะโมเดมก็ไม่กลับบ้านคนมาเหรอไวกิ้งกูหน่อยโมเดมไม่เอายูนิตกลับบ้านนะเอายูนิตกักวางยิงฟรีก็นะฮะจากยูนิตไปเรื่อยเมื่อกี้นี้ได้ฟรีไปลำหนึ่งนะใช่มาแล้วฮะโมเดมคอยขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วฮะขึ้นมาแล้วครับแล้วโปรยลงไปครับยิงถึงไหมครับไม่ถึงครับโอ้ถึงครับผมยิงไปสองเอาละครับพี่ชัยก็เอาไวกิ้งแล้วนะฮะไวกิ้งจะยิงไวกิ้งครับไวกิ้งเนี่ยมาลีอยู่หน้าอะไรอะไรจะยิงมีดีแบ็กกูเหรออุ้ยครับยิงเหมือนกันนะโดนยิงเหมือนกันฮะตอนนี้ทางโมเดมก็ไปออกเบส3นะครับแอบไปออกเบส3นะฮะโอ้โหทางพี่ชัยก็สแกนมาทีนะมานะฮะแทง4คันนะฮะเอาละครับโมเดมไปแล้วครับโอ้ขึ้นครับเรลี่พอยต์ไปที่ไหนฮะไปที่เบียนหนึ่งครับไปแล้วครับเห็นข้างหน้าเยอะข้างหน้าข้างหลังไม่น่าจะมีอะไรตุ๋ยตุ๋ยนะฮะตุ๋ยตุ๋ยนะฮะไปเล่นเบียนหนึ่งที่ใช้นะโมเดมโอ้แล้วตุ๋ยตุ๋ยยิงครับแล้วเลือดกำลังแดงได้ที่พอดีเลยฮะตัวหัวสอยอีกหน้าหน่อยเอายิงนิดเดียวตายหมดเอชบีหกตัวฮะเอื้อมีดีแบ็กเกือบโอ้จนได้ครับล่วงนะแล้วด้านหน้าเป็นไงครับด้านหน้าครับโมเดมจะลุยหน้าบ้านมาลินเยอะฮะมาลินเยอะแต่ออกบ้านไม่ได้จริงๆออกได้แต่ต้องมีมีดีแบ็คตอนนี้กดดันมากนะแล้วก็ตอนนี้ก็เบส3ของโมเดมเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่ได้เก็บเงินเก็บทองนะฮะเอาแล้วพี่ชัยจะออกจากตรงนี้ยังไงครับเอาดูครับว่าจะออกจากพี่ชัยนี่บอกโอ้ไม่ดีแล้วอยู่อย่างนี้กูแพ้ฮะหาเงินไม่ทันแน่เลยฮะชัยต้องทำอะไรสักอย่างครับตอนนี้แล้วซีดแทงครับโอ้โห5คันครับยิงระดมเข้ามาครับไปยิงดิหมดไปฮะเนี่ยเสียไป2ครับแทงของโมเดมที่วางตรงแบบเสียหมดจะหมดแล้วครับหมดครับพี่ชัยไม่น่าจะไปแลกนะตรงนี้เพราะว่าทางโมเดมวางแทงไว้ตำแหน่งไม่จะดีเอาละครับเอาละครับแย่แล้วครับแทงเข้ามาแล้วครับพีดีแบกครับ GG ไปฮะไม่สามารถแก้เกมไปได้ครับคุณโมเดมครับเก็บชัยชนะไปครับสำหรับฝั่งคุณโมเดมนะครับทำให้สกอร์นั้นกลับมาเท่ากันครับนั่นคือ1-1ตัดสินกันครับในเกมที่3ครับนั่นก็คือใช้แมปฟอร์ส LE ใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวตาหน้าทางเมจินก็จะมาแคสด้วยเรียดวิดมอดครับเด็กโอเคมาแล้วโอเคนะฮะครับสวัสดีครับคุณเมจินครับสวัสดีครับก็สูสีนะเสียดายนะเมื่อกี้คือมันบิ้วกันแปลกทั้งคู่อ่ะผมยังมึนเลยผมจะต้องดึงเมจินเข้ามาก่อนพี่ยอบดึงเข้ามายังไงนะเราอยู่ล็อบบี้แล้วอ่ะก็เดี๋ยวผมซักเจ็ดเนี่ยเห็นไหม Add me to lobby please เข้าล็อบบี้กดแล้วนะ
มันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นฮะผมไม่เข้าล็อบบี้ออกเห็นไรแล้วผ่านแล้วช้าหน่อยนึงโอเคกรรมการกันให้หมดแล้วกดดันทั้งคู่ครับเนื่องจากว่าเป็นเกมสุดท้ายครับนั่นก็คือใครชนะก็คือได้แต้มไปเลยเป็นเกมเปิดด้วยนะฮะเป็นเกมแรกของลีกด้วยนะฮะเราจะมาดูว่าท่านผู้ชมกี่คนแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้ง9คนนะเดี๋ยวเมจินจับกล้องไหมจับกล้องเมจินแล้วกันโอเคได้ครับเดี๋ยวผมไปจับกล้องเมจินแป๊บนึงนะเป็นฟรอสแสดงว่ามีคนใดคนหนึ่งอยากไม่อยากโดนลิปเปอร์ลัชน่าจะเป็นพี่ชัยเพราะพี่ชัยแพ้เมื่อกี้ชัยเลือกฟรอสมาเพราะไม่อยากเจอ3แบ็คลิปเปอร์นะตอนนี้เมจินจับที่ไหนอยู่เอ่ยจับ everyone อยู่ครับ everyone อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนที่อยู่ข้างล่างครับอยู่ที่พี่ชัยฮะโอเคจับกล้องเมจินละนี่ก็แน่นอนนะทีวีทีนะครับแมตช์นี้พี่ชัยเองนะส่วนข้างบนก็เป็นโมเด็มนะก็ต้องอยู่ที่ทิศทางสเกลแหละด้านบนขวาครับแล้วด้านล่างขวาเป็นชอบสีม่วงอ่ะโมเด็มเป็นชอบสีม่วงเป็นอะไรเปล่าเอ้ยคิดอะไรเปล่าต้องอธิบายเมจินก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นซีซั่น2เนี่ยจะเป็นการฟิกแมปไปเลยว่าแมปแรกจะเล่นโฟร์เซนเทมเพิลนะฮะแล้วก็แมปที่2จะไปเล่นอ๋อจะเป็นฟรอสใช่ไหมไม่มีการเลือกแล้วใช่ไหมแมป2เป็นคิงเซจองแล้วก็แมป3จะบังคับเป็นฟรอสก็คือบังคับแมปเลย1 2 3ฟิกตามเลยแมป3เลือกเป็นแมปใหญ่หน่อยจะได้แบบไม่ค่อยชีทกันจะได้แบบเล่นเป็นเกมนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวดูมันหน่อยอันนี้ฮะพี่ชัยแกสเกาต์ถูกทางด้วยนะดวงดีนะครับดวงดีมาเจอก่อนนะแล้วข้อดีคือตอนนี้แกนั่นด้วยแกลง2แก๊สแล้วนะครับเพราะแกลงแก๊สก่อนนะคือแกลงแก๊สไวไปหน่อยลงแก๊ส15ซัพพลายปกติลงแก๊ส15เนี่ยมันจะเป็นแก๊สเทคแล็บนะหรือไม่ก็เป็นฟาสต์รีแอคเตอร์นะครับพวกแบบ111แล้วฟาสต์รีแอคเตอร์แต่ปกติมันจะเป็นบิลสู้โปรตอสไม่ก็เซิร์ฟไม่ใช่บิลทีวีทีนะแต่ว่านี่ครับอันนี้เสียงนะเนี่ยโมเด็มแกเล่นแบบ1แก๊ส expand นะครับซึ่งพี่ชายแกสเกาต์รู้ด้วยไงพี่ชัยแกสามารถบิวแบบ2ลิปเปอร์มาเลยก็ได้นะครับแต่เหมือนพี่ชัยจะเล่นเป็น1เบตออินนะเพราะว่าแกเป็นแฟคทอรี่ฟาสต์นะแล้วก็ปั๊มมาเป็นมารีนด้วยน่าจะเป็น1เบตแทงกิแวกนะแล้วก็รอ SCV ของโมเด็มออกไปด้วยนะตอนนี้ทํา SCV อ้าวแต่พา SCV เขากลับบ้านตัวเองเฉยเลยโมเด็มไม่เห็นแล้วนะว่าเบตอยู่แปลกๆโมเด็มก็สเกาถูกด้วยครับดวงดีนะไม่ได้สเกาซ้ายนะแล้วรีเปอร์โมเด็มมาถึงครับเพราะพี่ชัยเปิดเป็นมารีนนะพี่ชัยสวยนั้นเนี่ยแล้วแกไม่ปั๊มอาร์มี่ต่อด้วยนะครับมีมารีนตัวเดียวกันบ้านนะแบบมีรีเปอร์มันไปยิง SCV ได้นะเนี่ยถ้าเขารู้นะเราจะมานับกันครับว่าจะได้ไปกี่ตัวครับตอนนี้ก็ expand นะครับกับ factory ตามปกติแล้วก็มี tech lab นะเป็น fast stream นะเป็นตัวฮะแล้วก็สวยงามครับ delay ไปด้วย delay starport นะ2ครับมารีนกำลังมาฮะยิ่งนานยิ่งไม่ดีครับปังโอ้ไม่ตายฮะเหลือ1 HP แต่ก็มันSCVเสีย mining time เยอะนะเนี่ยสำหรับ SCV เมื่อกี้แม่งใส่ผ้าอะไรวะเนี่ยเครื่องอะไรวะเหนียวเมื่อกี้ยากเมื่อกี้แกเอามารีนไปดักข้างหน้านะแต่แกอ้อมนะโมเด็มแกอ้อมเอาลิปเปอร์มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้เนี่ยมารีนก็เลยต้องเดินกลับมาเสีย SCV ไปหลายตัวอยู่ครับ2ตัวนะ2ตัวกับเสียเวลาไม่ได้เก็บแร่นิดนึงใช่ครับเสีย mining time ไปนะตอนนี้โมเด็มจะ expand แล้วนะโอ้พระเจ้าออฟฟิเชียลเสร็จแล้วนะครับแล้วติดเทคแล็บมาแต่ยังไม่ได้อัพสตรีมนะแล้วมารีนเขาก็ยังไม่เยอะนะส่วนพี่ชัยแกเนี่ยครับเหมือนจะเป็น1เบต all in จริงๆแล้วมี Reaper ตัวที่2ขึ้นมาครับมา2เบตครับโอ้โหแล้วมาดีเลย์สตาร์พอร์ตอีกครับให้มันช้าไปอีกนะโอ้ครับแทงครับมาจัดการเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหดีเลย์สตาร์พอร์ตแบบนี้นี่หนักหน่อยนะอ๋อจะเสร็จอยู่ครับเสร็จพอดีนะดีเลย์ไม่ได้มากนะเป
็นมารีนซีแท้งทางฝั่งพี่ชายครับแต่มารีนเขาน้อยนะเพราะว่าไม่ได้ติดเรียกเตอร์นะครับถ้าติดเรียกเตอร์มันจะพอดีนะมันจะได้มารีนพอดีเป๊ะจำนวนมันจะเยอะขึ้นกว่านี้อีกนะแล้วก็จะพุชได้อยู่แต่นี่มันน้อยไปหน่อยนะถ้าพุชไปไม่น่าจะเข้านะเพราะมีมารีนนิดเดียวนะแล้วพุชไปถึงปุ๊บแท้งตัวแท้งคันที่2ของโมเด็มก็ออกมาพอดีนะมันจะไม่ทันนะครับโมเด็มเซฟมากครับมีติดมิสไซล์เทเลตด้วยนะเขาไม่รู้ว่าเขาจะยกสลับเป็นแฟคทอรี่เทคแล็บหรือเป็นสตาร์พอร์ตเทคแล็บนะการบัญชีนะคือไอ้วิธีการรันเบรดออลอินแบบนี้มันใช้2สตาร์พอร์ตนะครับปกตินะคือสตาร์พอร์ตหนึ่งเป็นพวกบัญชีไม่ก็เลเว่นนะอีกสตาร์พอร์ตหนึ่งเป็นไวกิ้งนะมันจะการได้นะครับอะไรอยู่ที่การดีเฟนซ์ของฝั่งโมเด็มแล้วพี่ชัยออกดีเฟนซ์อยู่นั่นหมายความว่าอินคัมนั้นจะแซงอะโอ้ซีแทงกลางออกมาก่อนครับได้1คันครับโอ้ว้าวฮะตำแหน่งไม่ดีแล้วยิงอะไรฮะยิงแทงเพื่อนครับตัวเองครับโอ้โหฮะต่อให้ครับบอกโอ้ยไม่ซีลต่อให้ยิงแทงกูเองเลยครับดูฮะอ้าวต้องกลับนะพี่ชัยถ้าอย่างนั้นทำไมโคฮ่าเริ่มมั่วครับแทงระเบิดกันทั้งคู่ครับคนละคันนะถือว่ายังเสมอกันอยู่ครับแต่นี่บ้านเขานะแล้วเขาออกเบส2ก่อนแต่เบส2ไม่มี SCV นะเขาไม่ได้ปั๊ม SCV ลงมาคงจะมาโคอยู่นะทำไมต้องการแก๊สเยอะไปออกอะไรวะสารแปลกขยับมาครับซีแท้งก็อยู่ข้างในอีกครับโอ้ยขออภัยผมจับกล้องมึนนิดน้อยแล้วปัญหาคือเนี่ยครับพอคุณไม่มีไวกิ้งเนี่ยคุณจะโซนทั้งกีแว็กไม่ได้นะดรอปสิครับดรอปแล้วยิงครับตอนนี้เดี๋ยวก็แตกกันเนี่ย2คันอู้ได้ฮะอู้ได้อู้นิดเดียวโอเคพุชนี้น่าจะหยุดแล้วนะเพราะว่าแทงหมดนะมารีนหมดครับแล้วไวกิ้งอะไรจะออกมาฮะถ้าไวกิ้งออกมาก็หมดแล้วนะพุชนี้แล้วก็ออกเบส3ต่อเลยครับโมเด็มรู้ว่าตัวเองนำนะเพราะว่าพี่ชัยไปวันเบสออลอินนะเราค่อยเอ็กแปลนทีหลังนะไล่ที่แต่คือโมเด็มต้องรีบปั๊ม SCV นะครับเพราะถ้าเขาไม่ปั๊มไม่ได้หมายเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะนำนะเพราะว่าตอนนี้ SCV ฝั่งที่ใช้นี่เยอะกว่านะฮะได้พอๆกันเลยนะ31ต่อ36นะครับแล้วพี่ชัยเก็บเบส2ไงแต่โมเด็มเพิ่งจะมาเก็บเบส2เมื่อกี้นี่เองนะคือแกออกเบสนานแต่แกไม่ได้เก็บนะแล้วแกเก็บ4แก๊สแก๊สเยอะมากแก๊สขึ้นไป 1,000 นึงแล้วแต่ไม่ได้ใช้เทคอะไรเลยเนี่ยผมยังงงอยู่เอาเบสทำอะไรใช่คือความจริงพวก SCV ที่เก็บแก๊สที่น่าจะมาเก็บมินิลอนนะจะกันได้สบายกว่านี้เยอะคือมารีนเขาจะเยอะมากแล้วเขาจะกันสบายมากพอพี่ชายแกมมาไมโครแทงกี้แว็กผิดมี SCV ออกไปสเกลอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าพุชนี้มาแล้วครับพุชนี้มีไวกิ้งด้วยนะเป็นข้อได้เปรียบของโมเด็มนะแต่ว่าพี่ชายเองแทงก์แกเยอะนะครับคือถ้ามีแค่ไวกิ้งกับแทงกี้แว็กเนี่ยมันต้องเน้นการไมโครแทงนะเพราะว่าคุณจะได้วิชั่นแอดวานเทจจากไวกิ้งแค่นิดเดียวนะคือมันต้องจับระยะให้ถูกจริงถ้าจับพลาดคุณก็บินนะพุชก็เฟลไปแต่คือไม่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาแบบมายืนโซนหน้าบ้านก็ยังได้อยู่นะได้ครับถึงครับสแกนเช็คไว้ก่อนครับเพราะว่าตัวเองไม่มีแอร์คอนโทรลนะอีกฝั่งนึงมีไวกิ้งต้องสแกนได้ครับมีดีแบงครับอ้าวยิงเพื่อนอีกแล้วต่อให้ก็จะได้ให้คำหน้าบ้านนะเพราะว่ายังไงโมเด็มก็นำอยู่แล้วนะกำลังลงดับเบิ้ลแฟคทอรี่ด้วยฟรีครับยิงฟรีอื้อครับให้อื้อได้ด้วยครับแหมไมโครฮะแต่ลดลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเมื่อกี้แทงกี้แวกพลาดนะหยิบมาเจอไวกิ้งยิงพอดีนะแต่ว่าแทงหมดแล้วนะครับแทงยังเหลือไม่มากนะโอ้โหแล้วนี่แกออกอะไรเนี่ยออกสตาร์พอร์ตเป็นดับเบิ้ลสตาร์พอร์ตดับเบิ้ลแฟคทอรี่นะคือแกคงเห็นว่าแก๊สแกเหลือแหละใช่ครับเบสันแกออกไปนานแล้วแต่เพิ่งจะดรอปลงมามารีนเริ่มมาเติมเกมฮะไวกิ้งครับสายกันครับไวกิ้งได้ไปคนละลำครับไวกิ้งเยอะกว่านะแล้วก็ไวกิ้งใหม่กว่าด้วยนะเลือดสแกนเช็คคงความจริงต้องถอยแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่ายูนิตตัวเองไม่มีแล้วเขาแบบเอมูฟออกบ้านมานี่เขาฆ่าได้หมดเลยนะเพราะไวกิ้งเขาก็นำอะไรเขาก็นำนะอาจจะพลิกทำไมล่ะแกก็ปล่อยมันยิงไปก่อนสิพี่ชัยลุ้นลุ้นแกผมไม่เข้าใจว่าคือความจริงไม่ควรจะทำแบบนี้นะเพราะคุณดรอปไปแล้วก็ปล่อยมันยิงสักครั้งนึงก่อนแล้วค่อยพลิกอัพขึ้นมาคือตอนนี้เมื่อกี้ดรอปไปแล้วโดนดาเมจฟรีไป2รอบนะแล้ว
วิชัยออกเบสามหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ออกครับแต่ว่าซัพพลายบล็อกติด86ซัพพลายครับลืมสร้างดีพอร์ตลืมสร้างซัพพลายดีพอร์ตแล้วนี่ก็เทรดกันอยู่นั่นนะครับแต่แบบนี้ฝั่งโมเด็มได้เปรียบนะเพราะโมเด็มมีเบสามแล้วมันเทรดได้เรื่อยๆนะโมเด็มต้องอย่าปล่อยยูนิตตัวเองโดนเทรดนะแต่พี่ชัยต้องรีบฆ่ายูนิตพวกนี้ทิ้งนะจะได้ออกเบสตามเพราะไม่งั้นตัวเองแพ้นะครับแกจะออกเบส4แล้วนะโมเด็มสบายมากเลยเนี่ยแล้วเบส3นี่คือไม่เก็บแก๊สเลยนะเพราะแก๊สเหลือเยอะอะไม่จำเป็นต้องเทคมากนะถ้าคุณเล่นพวกมารีนแทงค์เทคไม่ต้องเยอะเป็นอาร์มี่พี่ชัยแกเยอะแล้วนะความจริงแกมูฟออกไปเลยก็ได้นะแทงค์มันไม่มีไม่กี่คันแกสแกนดูก็น่าจะเช็ครู้ละแต่แทงค์3นี่เริ่มมูฟไม่ได้ละเพราะว่าถ้าแทงค์เกิน3นี่มันไฟพาวเวอร์เริ่มเยอะแล้ว4แทงค์ด้วยครับแบบนี้จะออกบ้านไม่ได้แล้วนะครับพี่ชัยต้องดรอปออกครับแต่นี่ก็ดรอปสวนกันเหมือนกันครับไม่เห็นกันทั้งคู่ครับแต่นี่มาเจอมิสไซล์เทเลตแล้วมารีนตรงนี้ดึงกลับไหมเหมือนยังไม่เห็นนะยังไม่ได้ไอ้นั่นน่าจะคุมดรอปอยู่นะเนี่ยฮะคุมดรอปอยู่แต่นี่ก็เข้าบ้านเหมือนกันครับไปครับดรอปเข้าบ้านกันทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูจำนวน SCV ตายครับโอ้โหแหกครับแหกครับพี่ชัยได้เยอะกว่านะพี่ชัยได้ SCV ไปเกือบเบสหนึ่งเต็มๆนะ20ตัวเพราะว่าไม่มียูนิตอยู่บ้านนะครับยูนิตแรลลี่ออกมาหน้าบ้านหมดแล้วแกไม่ได้ลงบาแลกพอด้วยไงทำให้เงินแกเหลือนะไม่ได้ลงบาแลกไม่ได้ลงแฟคทอรี่ที่มันเยอะพอนะเงินเหลือแก๊สเหลือตอนนี้อินคัมไม่มีเลยด้วยครับแทงค์ต้องออกมาอ้าวแทงค์ฟรีสิครับงานนี้โมเด็มโอ้กลายเป็นว่าพี่ชัยกลับมานำเฉยเลยครับจากดรอปเดียวฮะดรอปเดียวครับพลิกเลยครับเพราะยิง SCV ตายหาไป2เบสนะ30ประตูครับ 0-0 นะมาดูอัปเกรดกันก่อนแต่ว่าอ๋อเนี่ยฮะพี่ชัยแกอัปเกรดนำด้วยเพราะแกดับเบิ้ล EV นะแต่โมเด็มแกลืมเทคนะคือแก๊สเยอะแต่ไม่มี EV ไม่มีเรียกเตอร์ไม่มีนอนมีนั่นนะบาแลกยัง3อยู่เลย4บาแลกอ่ะจะไม่มีเรียกเตอร์สักแหลกนะไปกันนะฮะล่างไปกันนะฮะเรียบร้อยครับโมเด็มคือปัญหาคือไม่มีมารีนนะไม่มียูนิตคัมนะออกเบสได้จริงครับแต่ว่าไม่มีบาแลกที่จะเอามาดึงมารีนออกมานะจำนวนยูนิตไม่พอนะแล้วตอนนี้เสียเบสแล้วด้วยกลายเป็นว่า2เบสเท่ากันนะตอนนี้2ต่อ2แต่พี่ชัยคือต้องรีบชนะในพุชนี้แล้วนะเพราะว่าเบสเขาหมดแล้วนะครับเนี่ยฮะมีรอดหมดแล้วนะต้องยกไปไม้ต่อนะที่เบส3ไม่ได้แหวกเยอะมากเลยเนี่ย6คันเอาแล้วไปยิงหินให้เขาทำไมล่ะปล่อยมันไว้แบบนั้นได้นะครับหินเนี่ยคือยิงหินแล้วมันจะทำให้คอนเทคคุณคอนเทคฝั่งตรงข้ามได้เยอะขึ้นนะแล้วยิ่งฝั่งตรงข้ามมียูนิตเยอะกว่านะแล้วแทงค์ไม่ได้ซีกด้วยครับถ้าจะเกมแล้วล่ะถ้าเขาขึ้นโปรดักชั่นต้องรีบขึ้นโปรดักชั่นนะถ้าขึ้นโปรดักชันได้ก็เรียบร้อยฮะเกมครับมันจะหมดแล้วนะครับเนี่ยเพราะข้างบนมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีแค่4บาร์ละเกงอ่ะน่าเสียดายนะโมเด็มนะคือถ้าเขาเอาไอ้เงินค่า CC อันที่4ไปลงเป็นบาแลกก็น่าจะชนะได้อยู่นะเพราะปั๊มยูนิตออกมาพอนะไปเก็บแก๊สเยอะไปนะเนี่ยไอ้เวลเลตอันสเปซรีซอร์สพันกว่าโอ้เดี๋ยวหัวร้อนออกแล้วนะฮะโอ้เดี๋ยวเงินลอยได้เนี่ยคือแกไปเก็บแก๊สไงคือตอนแรกผมยังงงเลยว่าไอ้แกจะเทคเป็นแบนชีหรือเปล่าหรือจะเล่นอะไรนะหรือจะเล่นเมกหรือเปล่าแต่แกก็ไม่ได้เล่นแกก็เล่นไบโอแล้วไปเก็บแก๊สเยอะโอเคนะมารีนมันเลยน้อยนะโอเคก็จบลงแค่นี้นะฮะก็เป็นแมตช์เปิดสนามนะทางพี่ชัยก็ชนะโมเด็มไปได้2ต่อ1นะฮะเกมแรกก็พี่ชัยชนะไปได้นะเกมที่2โมเด็มกลับมาที่เสมอ 1-1 แล้วก็เกมสุดท้ายนะพี่ชัยก็มาชนะไปได้นะพี่ชัยชนะไป2-1นะฮะเป็นแมตช์เปิดสนามนะฮะก็เดี๋ยวเราก็
น่าจะประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ก็ต้องมีแข่งเป็นลีกนะครับก็เดี๋ยวเราจะสตรีมมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมลุงดุ๋ยนะฮะก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะฮะทางแคสเซอร์ที่เหลือว่าไงครับไม่มีอะไรแล้วครับรอเล่นอย่างเดียวครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมเบจินแล้วก็พี่ออฟสวีทนะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ